ัฐดาครีเอทีฟเสนอจะสนทนากับรัฐดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นสกู๊ปเรื่องกรุณาชิดชอบคือภรรยาอดีตรัฐมนตรีผู้ร่ำรวยที่สุดมีทรัพย์สินถึง727,449,186 บาทเผยชื่อนักเรียนเก่าคนดัง36คนแห่งกรุงเทพคริสเตียนแนะนำทำความรู้จักผู้ว่าการกีฬาสกลวรรณพงศ์กับธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะกีฬาไทยไปโอลิมปิกที่บราซิลอาหารจานเด็ดของรองเลขาธิการพระราชวังดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากับคุณหญิงพรทิพย์จาระอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอวยพรวันเกิดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดร.บุญชัยโชควัฒนาสวลีภกาพันธ์พลเอกสุจินดาคราประยูนท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติถอดเฟือกหลังอุบัติเหตุขาขวาเตรียมล่องเรือไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคุณหญิงแสงเดือนณ นครเตรียมท่องยุโรปกับลูกหลานนาน2สัปดาห์ดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองให้รางวัลนักกีฬาไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกเงินคนละ5ล้านบาทสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซื้อเลขทะเบียนรถ9999ในราคา4ล้านบาทร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Parkและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2559เป็นเทปที่386ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่131ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชานแนลลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปแนะนำกรุณาชิดชอบภรรยาอดีตรมต.ร่ำรวยที่สุดแห่งรัฐบาลชวนหลีกภัย2ในความจริงชวนหลีกภัยเป็นชายที่ปลอดสายสร้อยคอเนื่องเพราะห้อยสายสร้อยคอไม่ได้ห้อยแล้วมันแพ้จนเกิดอาการคันแต่เมื่อต้องแจ้งทรัพย์สินตนเองหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 2,698,401 บาท17สตางค์ชวนหลีกภัยไม่ลืมระบุทรัพย์สินตามยอดนี้รวมสายสร้อยคอทองคำ5เส้น 112,600 บาทนาฬิกาข้อมือ8เรือน 215,100 บาทปืนสั้นปืนยาว 40,000 บาทอีกทั้งมีพระพุทธรูปที่มีผู้มีจิตศรัทธามอบให้อีก175องค์ในความเป็นจริงรัฐมนตรีหญิง2คนแห่งรัฐบาลชวนหลีกภัยสมัย2แจ้งยอดทรัพย์สินดังนี้คุณหญิงสุภัตรามาสดิษฐ์ 22,063,628 บาทกัญจนาศิลปะอาชา 133,983,108 บาทน่าสังเกตว่ายอดตัวเลขของทั้ง2ค่อนข้างน้อยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของภรรยาเมวินชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภรรยาเมวินชิดชอบชื่อกรุณาชิดชอบผู้สำแดงยอดทรัพย์สิน 727,449,186 บาทสร้างความแปลกใจเป็นอันมากที่ร่ำรวยโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งร่ำรวยโดดเด่นเหนือเนวินชิดชอบผู้สามีร่ำรวยโดดเด่นเหนือภรรยารัฐมนตรีทุกคนแห่งรัฐบาลชวนหลีกภัยสมัย2เป็นต้นสสัยภรรยาสุภชัยพานิชภักดิ์163,736,398 บาทนงนุชภรรยาไตรรงสุวรรณคีรี205,838,000 บาทรพีพันธ์ภรรยากรทัพรังสี73,784,852 บาทนกน้อยภรรยาทารินนิมมานเหมิน198,137,845 บาทสาวิตรีภรรยาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร20,028,334 บาทพันเอกหญิงภูนพิรมภรรยาสุวัฒน์ลิปตพันลบ425,301,656 บาทอาภามาศภรรยาประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์181,828,514 บาทประภัสราภรรยาพรเทพเตชะไพบูลย์45,082,514 บาทเขียนมาถึงบรรทัดนี้มีเสียงถามว่าน่าศึกษาภูมิหลังของกรุณาชิดชอบเป็นอย่างยิ่งน่าศึกษาว่าเหตุไฉนเธอจึงร่ำรวยหนักหนา 727,449,186 บาทของเธอมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือลัดดาตอบอย่างชนิดฟันธงด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าร่ำรวยของกรุณาชิดชอบ
ร่ำรวยมาก่อนลืมตาดูโลกเมื่อปีพุทธศักราช2507ร่ำรวยเพราะเกิดบนกองเงินกองทองของครอบครัวที่สมบูรณ์ร่ำรวยเพราะเป็นลูกสาวคนโตของพ่อเลี้ยงเชียงใหม่ชื่อคะแนนสุภาผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดภาคเหนือตอนบนชนภาคเหนือตอนล่างมีงานประมูลสัมปทานกับส่วนราชการหลายกระทรวงทบวงกรมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทคะแนนสุภาประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดอันมีกรุณาชิดชอบเป็นกรรมการผู้จัดการอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกรุณาชิดชอบมีจุดเด่นเป็นอันมากในความเก่งเรียนเก่งงานทั้งสวยทั้งรวยแล้วจะเอาอะไรกันหนักหนากว่านี้เล่ากรุณาชิดชอบตกล่องปล่องชิ้นกับพ่อไม้เรือพ่วง2เนวินชิดชอบแบบแม่ยายเป็นลมช็อกช็อกเพราะตกอกตกใจต่อมาเห็นชอบตามที่ณรงค์วงศ์วรรณบำเพ็ญตนเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอแล้วได้พลเอกชวลิตคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงงานฉลองสมรสเอิกกระเริกเกรียงไกรกลางเวียงเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2537กรุณาชิดชอบจบ2ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับอีก1ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ลัดดาเพียรพยายามถามคุณเธอสามีว่าอยู่ไหนเพื่อนก็เอาแต่หัวร่อพลางว่าหาทราบไม่กรุณาชิดชอบเป็นส.ส.ด้วยเป็นภรรยารัฐมนตรีด้วยเธอเพิ่งเป็นส.ส.บุรีรัมย์ได้2สมัยมีคะแนนเสียงท่วมท้นติดอันดับ1ใน10ของประเทศทั้งหมดนี้เราพูดถึงกรุณาชิดชอบภรรยารัฐมนตรีภรรยาส.ส.หาได้พูดถึงภรรยาเนวินชิดชอบที่วันนี้เป็นประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งติดอันดับที่9ของสโมสรฟุตบอลในเอเชียเป็นแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหลายสมัยหลายถ้วยและต้องไม่ลืมว่าช่วงสงกรานต์ปี2559โกยรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกของสโมสรแค่5วันเป็นเงินถึง 17,458,138 บาทช่วงถามตอบครอบสังคมถามผมเพิ่งเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคุณพ่อผมอยากให้ผมถามคุณลัดดาถามถึงชื่อนักเรียนเก่าคนดังของโรงเรียนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่แบงค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตอบนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนเท่าที่ลัดดาทราบและรู้จัก36คนขอเริ่มด้วยนายกสมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนคนปัจจุบันคือพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองตามด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุนและพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมชพลเอกพิจิตรกุลวณิชพงษ์สารสินอาสาสารสินวุฒิสุมิตรเจริญจิตณสงขลาศักดิ์ทิพย์ไกรเลิกเตชบุญนาคจักรกมลผาสุกวณิชพลตำรวจเอกประทินสันติประภพอัธนิติดิษฐาอำนาจพลเรือเอกสามภพอมรปานอารักษ์ชลธานนท์ปลอดประสบสุรสวดีบุญชัยเบญจรงคกุลพลเอกชยุทธสุวรรณมาศพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พลเรือตรีวิทูลแสงสิงแก้วอมเรศศิลาอ่อนพลตรีจารึกอารีราชการันบดีจุนนานนท์พิจิตรรัตกุลทวีศักดิ์เสสาเวศอภิราชโอสถานนท์สุประดิษฐ์หุตสิงห์หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลบรรพตหงทองทวีเกียรติมีนกนิตเรวัชฉ่ำเฉลิมด็อกเตอร์เสรีวงมนทาพลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาพลเอกอดุลเดชอินทพงษ์และพานทองแท้ชินวัตรลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้สกลวรรณพงษ์ผู้ว่าการกีฬาคนที่13นำทีมชาติไทยไปโอลิมปิกครั้งที่31คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม107คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่31หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rio 2016จัดขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคม2559รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนรวม 249.4 ล้านบาทคัดเลือกนักกีฬา 191.9 ล้านบาทการเตรียมนักกีฬา 18.7 ล้านบาทจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 38.6 ล้าน บาทเข้าร่วมการแข่งขัน16ชนิดกีฬาประกอบด้วย1ยิงปืน2ยิงเป้าบิน
3. มวยสากล 4. เทควันโด 5. ยกน้ำหนัก 6. กรีฑา 7. เรือใบ 8. วินเซิร์ฟ 9. เรือกันเชียง 10. เทเบิลเทนนิส 11. แบดมินตัน 12. จักรยาน 13. กอล์ฟ 14. ว่ายน้ำ 15. ยูโดและ 16. ยิงธนูจากกีฬาทั้งหมด28กีฬา42ประเภทมีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 1,500 คนจาก206คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเจ้าภาพใช้งบประมาณทั้งสิ้น 993,872,418 ล้านบาทตามที่สกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสกลวรรณพงศ์ผู้มีอายุ58เกิด1กรกฎาคม2501การศึกษาจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมอนุปริญญาวิทยาลัยพละศึกษามหาสารคามปริญญาตรีและปริญญาโทพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการการกีฬาบางตำแหน่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยของสกลวรรณพงศ์มีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่13ตั้งแต่20เมษายน2558จนถึงปัจจุบันธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ที่บราซิลบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385 ถึงนครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเรียบร้อยแล้วเพื่อรอรับทัพนักกีฬาโอลิมปิกหรือริโอ2016จำนวน52คนเป็นนักกีฬาชาย24คนนักกีฬาหญิง28คนเจ้าหน้าที่ประจำทีมกีฬา38คนผู้ตัดสินรับเชิญ5คนฝ่ายแพทย์6คนและเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการนักกีฬาไทย6คนโดยมีธนาชัยประสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะเป็นธนาชัยประสิทธิ์ผู้มีอายุ62เกิด5พฤษภาคม2497สถานภาพโสดการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทพสิรินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมินิ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปรอ388พศ2538ถึง2539และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทโอสถสภาประกันภัยจำกัดประธานกรรมการบริษัทสยามกลาสอินดัสทรีจำกัดประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการกีฬาที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประธานสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยอุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษาสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาเคยเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาโอลิมปิกเกม3ครั้งในปี2547ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซปี2551ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนและปี2555ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ